สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สมิกิเกมมิ่งชาแนลครับกูรีบโชว์ของไปเลยตอนนั้นเล่นเกมมากขึ้นไปผมครับเก่งสมิกิครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกมที่น่าจะเห็นกล่องไปแล้วนั่นคือ Eroอีโร่ครับเป็นเกมแนว abstract tactical นะครับผมที่ chess like เรียกว่าแนว chess like ก็ได้นะที่อารมณ์คล้ายๆเหมือนเดินหมากรุกอะครับที่เราจะต้องเดินแล้วก็ไปกินหมากคนอื่นครับเป้าหมายของเราคือเดินตัวหมากสักหนึ่งตัวของเราครับไปยังฝั่งตรงข้ามไม่ได้ครับถ้าเราทำได้เราก็จะชนะเกมนี้ครับโดยที่วิธีการเดินของเกมนี้เนี่ยก็จะต้องเดินตามสีของมันทำให้เราไม่จำเป็นต้องจำว่าเฮ้ยหมากตัวไหนเดินยังไงนะครับเพราะมันจะมีกระดานสีอยู่เราก็เดินให้ตรงสีกับหมากแค่นั้นเองนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าตัวเกมยังมากแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกว่าเกมนี้ดีไซน์โดยคนไทยนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในเกมที่ออกแบบโดยคนไทยนะครับผมที่ถ้าไม่บอกนี่ไม่รู้เลยครับไปดูกันดีกว่าครับก็เป็นยังไงครับผมเซตอัพนะครับผมเราก็จะเอาไอ้ตรงเนี้ยมาสุ่มนะครับสุ่มวางไว้เลยนะแต่ว่าความจริงไม่ได้สุ่มหรอกความจริงในคู่มือเนี่ยเขาบอกว่าเลือกได้นะครับอย่าเรียกว่าในคู่มือเรียกว่าหลังกล่องนะครับเกมนี้มีคู่มือครับแต่ว่าวิธีเล่นทุกอย่างจะอยู่ที่หลังกล่องหมดเลยนี่อยู่ไหนวะนี่นะครับก็คือสามารถอ่านอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถเล่นได้เลยนะแต่ก็จะมีอะไรกำกวมนิดนึงเดี๋ยวผมอธิบายทีนึงแล้วกันนะครับแล้วก็แต่ละคนจะเซตของตัวเองครับนี่แบ่งเป็น2ฝั่งมีฝั่งสีขาวฝั่งสีเงินสีดำนะครับผมเราก็จะเอาเนี่ย6มาต่อครับ2คูณ3เราเลือกได้จะหันยังไงนะครับแต่ว่าฝั่งริมสุดของเราเนี่ยจะต้องมีครบทุกสีซึ่งจะมี4สีไงก็มีเหลืองเขียวชมพูฟ้าเห็นมั้ยอันเนี้ยมีอย่างน้อยอย่างละ1สีแล้วอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับเนี่ยอาจจะมีสีเขียวเยอะหน่อยก็จริงแต่ว่ามีเหลืองฟ้าชมพูแล้วก็เขียวครบนะครับแล้วพอแล้วอย่างนี้เราก็จะต่อไงก็ได้ครับเราเลือกเองได้เลยนะแล้วก็รวมถึงตัวหมากเนี่ยเราเลือกเซตไว้ได้เลยว่าจะให้ตัวไหนยืนตรงไหนนะครับผมแล้วค่อยมาต่อกันหรือถ้าขี้เกียจก็สุ่มไปเลยสุ่มไปเลยนะครับสามารถสุ่มได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยเป็นสายจริงจังเกมเมอร์แบบฮาร์ดคอร์แทคติคอลนะครับแบบสายแบบคนชอบเล่นหมากรุกอะไรเงี้ยก็แนะนำให้เลือกวางดีกว่าเราจะได้รู้ว่าเราเดินไปตรงไหนได้บ้าง นะครับเพราะว่าเกมนี้ครับพอถึงตาเราเนี่ยเราจะเลือกเดินหมากตัวหนึ่งหรือสวอปหมากตัวหนึ่งครับเวลาสวอปเนี่ยเราก็จะเอาจากที่เรามีอยู่ในสภาเนี่ยเปลี่ยนกับตัวหนึ่งของเราเพื่อให้มันเปลี่ยนสีกันทำให้แบบเปลี่ยนแนวทางการเดินนะครับหรือถ้าจะเดินครับเราจะเดินได้มากสุด3ช่องครับขึ้นอยู่กับสีบนหมากของเราว่ามีสีอะไรนะครับสวอปหมากตัวนี้เป็นเหลืองเขียวหมายความว่าตัวนี้เดินได้3ช่องโดยที่ต้องเดินไปช่องสีเหลืองช่องสีเหลืองแล้วก็ช่องสีเขียวหรือจะเขียวเหลืองหรือว่าจะเหลืองเขียวเหลืองก็ได้ก็คือเดินให้ครบอ่ะหรือจะเดินน้อยกว่า3ช่องก็ได้อันนี้แล้วแต่เราเลยเนี่ยผมเดินเนี่ยเขียวเหลืองเขียวอย่างเงี้ยได้นะครับหรือจะเดินแค่นี่ก็เหลืองเขียวแค่นี้ก็ได้นะครับคือเดินได้มากที่สุด3ช่องไงแต่ว่าจะเดินแค่2ช่องก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าของภาพอยู่แล้วนะว่าเขาสามารถเดินไปยังช่องไหนได้บ้างนะครับอันนี้ก็ชมพูเขียวอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แค่นี้เลยนะครับทีนี้เดินออกไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็จะมองเห็นชัดเจนว่าเขาไปไหนได้เนี่ยเหลืองเขียวอะไรอย่างงี้นะครับผัดกันเดินไปเรื่อยครับคนละ3ช่องมากที่สุดนะครับต่อ1ตัวนะครับแล้วก็อย่างที่บอกต้องตามสีนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามครับที่เราสามารถสมมุติตัวนี้อยู่ตรงนี้แล้วกันอย่างงี้เราก็เหลืองเหลืองเขียวถ้าเราเดินชนหมาคนอื่นครับเราก็จะกินหมาเข้าไปแล้วหมาที่โดนกินเนี่ยก็จะเข้าซัพพลายของผู้เล่นคนนั้นทำให้เขาสามารถตัวนั้นมาเปลี่ยนกับตัวที่มีอยู่ในนี้ได้แต่อย่าลืมนะเวลาเปลี่ยนเนี่ยต้องเสียเทิร์นนึงเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่เรากินหมาเขาโดยที่เรายังเดินไม่ครบ3ช่องเนี้ยเหลืองเนี่ยเราก็จะหยุดเดินทันทีนะจะเดินต่อไม่ได้นะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามครับที่เราสามารถเดินยันมาสุดนี้ได้เนี่ยเราก็จะชนะเกมครับมีแค่นี้นะนี่ก็คืออีโร่นะครับผัดกันเดินคนละตัวเลือกเดินตัวไหนก็ได้ก่อนหลังนะครับที่สำคัญอีกอย่างนึงลืมบอกไปนะครับก่อนที่จะไปดูความเห็นส่วนตัวก็คือเราสามารถที่จะเดินทะลุพวกเดียวกันได้นะครับอย่างเช่นอย่างนี้อ่ะชมพูฟ้าเห็นไหมเดินข้ามพวกเดียวกันไปเลยแต่ว่าจะไม่สามารถหยุดอยู่ช่องเดียวกัน2ตัวได้นั่นเองนะครับอ่ะมาดูความเห็นส่วนตัวผมดีกว่าผมคิดยังไงเกมนี้บ้างครับอีโร่สิ่งที่อยากจะชมอย่างแรกนะครับก็คือคอมโพเนนต์ครับที่ดีมากๆนะครับก็อย่างที่เห็นเป็นพลาสติกแบบเหมือนอารมณ์โป๊กเกอร์ชิปเลยที่มีน้ำหนักแบบหนักเลยน่าจะมีเหล็กถ่วงอยู่ข้างในหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจแต่ว่าเฮ้ยน้ำหนักดีมากและการที่น้ำหนักดีนะครับมันทำให้เวลาเราจับเดินอะไรเงี้ยก็รู้สึกฟินไปด้วยนะครับผมแน่นอนว่าอุปกรณ์มีผลกับฟีลลิ่งและความสนุกด้วยนะครับผมแล้วก็หลายคนที่เฮ้ยเป็นคนตาบอดสีจะเล่นได้ไหมใช่ไหมเกมนี้ครับมาพร้อมกับกระดานอีกฝั่งนึงครับที่จะมีสัญลักษณ์นะครับแล้วก็ม
พาะกับสติกเกอร์นะครับที่เราสามารถที่จะแปะทับไปได้หรืออาจจะแปะอีกฝั่งนึงที่เป็นอีกด้านนึงก็ได้นะแล้วแต่เผื่อไว้แบบเล่นด้านแบบกับคนตาบอดสีอะไรเงี้ยนะครับแต่ผมยังไม่ได้แปะนะเพราะยังไม่ได้มีปัญหานั้นนะครับแต่ถ้ามีเดี๋ยวมีคนที่ตาบอดสีจะเล่นด้วยเดี๋ยวค่อยมาตั้งแปะอีกทีแล้วกันนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีถุงผ้ากำมะหยี่มาให้ด้วยนะดีเลยนะครับเอาไว้เก็บพวกหมาต่างๆแต่ว่าพอดีไม่ต้องใช้ก็ได้เพราะว่ามันเกมมันไม่ต้องแบบจั่วออกมาอะไรเงี้ยแต่เอาแค่ไว้เก็บเฉยๆอ่ะแค่ไว้เก็บเฉยๆจริงๆนะครับก็มีก็ดีกว่าไม่มีเนาะแต่ก็ไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่นะครับแต่ที่สำคัญคือต้องบอกว่าราคาคุ้มค่ามากเลยนะเหมือนผมเห็นราคาจากร้านเจ้าหนึ่งในไทยนะครับผมพูดชื่อได้เพราะเขาเป็นสปอนเซอร์มินบุ๊กเนาะมินบุ๊กมีขายแล้วนะครับถ้าเท่าที่ดูนะซึ่งราคาแบบว้าวว้าวซ่ามากเลยไม่ถึงพันจำไม่ได้เท่าไหร่น่าจะแบบ600-700มั้ยจำไม่ได้นะลองไปดูราคานะลองไปดูราคาแต่ผมรู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากครับกับวัสดุอุปกรณ์ที่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญพวกนี้นะครับตัวบอร์ดที่หนาเตอะเห็นไหมหนาเตอะนะครับแล้วก็มีถุงผ้ากำมะหยี่ให้ด้วยนะครับส่วนเรื่องการเล่นครับเกมนี้ต้องบอกว่าฟีลลิ่งเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนได้เล่นหมากรุกที่เบากว่าถ้าเทียบกับบอร์ดเกมในปัจจุบันก็เรียกว่ารู้สึกเทียบเท่ากับพวกโอนิทามะนะครับที่เป็นเกมแนวเล่น2คนสำหรับใครอยากเล่นเกมแนวเดินหมากสบายๆอะไรเงี้ยปกติแล้วผมก็จะหยิบโอนิทามะมาเล่นซึ่งมาเล่นบ่อยมากเพราะเป็นเรียกว่าเป็นเกมที่แบบว่าจังหวะที่เรามีคนเล่นอยู่2คนแล้วเราไม่ได้อยากเล่นเกมอะไรดวงๆหรือเกมอะไรที่มันจริงจังอะไรเงี้ยอยากเล่นอะไรที่แบบเฮ้ยมันดวลกันและเซตอัพไม่ยากนะครับก็จะหยิบโอนิทามะมาเล่นนะครับเกมนี้ก็กลายเป็นว่าเป็นอีกเกมที่มาเบียดแคตตากรีนี้นะมาเบียดประเภทเกมประเภทนี้ที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยจังหวะที่มี2คนจะเอาอะไรมาเล่นดีอะไรเงี้ยครับก็เรียกว่าเอาไว้แก้เบื่อได้นะครับจังหวะที่เฮ้ยเบื่อโอนิทามะแล้วก็มาเล่นนี้ได้เพราะว่าสิ่งที่2เกมนี้ทำได้ดีนะครับผมถึงขอพูดถึง2เกมแล้วเพื่อให้เห็นว่าเฮ้ยมันเทียบเท่าจริงๆนะใครที่ชอบโอนิทามะเนี่ยเกมนี้ก็ไม่น่าพลาดนะครับหรือถ้าคุณตัดลังเลอยู่จะซื้อโอนิทามะหรือนี้ดีก็รู้ไว้เลยว่าแม่งสนุกพอกันก็แล้วแต่ว่าคุณชอบตีแบบไหนอุปกรณ์แบบไหนนะครับคือสิ่งที่เกมนี้ครับเรียกว่าเกมนี้แล้วกันทำได้ดีนั่นก็คือว่าคนคือเรียกว่าเป็น problem solving อ่ะของการออกแบบเกมอ่ะคือการออกแบบบอร์ดเกมมันก็ต้องแบบเรียกว่ามี innovative อ่ะมีการที่คิดค้นการแก้ปัญหาในสิ่งที่เราเห็นว่ามันเป็นปัญหาซึ่งปัญหาที่ผมเห็นมันคือการเล่นหมากรุกอ่ะของคนหลายๆคนใช่ไหมที่จะหาคนเล่นได้ยากมากนะครับเพราะว่าคือหมากรุกเนี่ยจริงถ้าเล่นเป็นมันสนุกมากครับสนุกมากเลยนะครับแต่แล้วก็มันมีความที่เป็น tactical ที่ดวงไม่มีเลยแบบ symmetric อะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้คนที่ชอบอะไรเงี้ยเขา fulfill แบบรู้สึก satisfy กับการวางแผนอะไรของเขาเนาะแล้วก็หมากแต่ตัวก็ผมมีวิธีการเดินที่หลากหลายนะครับแต่ว่าสิ่งที่หมากรุกอะเรียกว่าเป็นข้อเสียก็ได้นะคือหาเพื่อนเล่นยากครับเพราะว่าหนึ่งคือการจดจำการเดินของหมากต่างๆถ้าคุณคนที่แบบไม่เคยรู้มาก่อนอะให้คิดซะว่าหมากรุกเป็นบอร์ดเกมที่เพิ่งออกใหม่สมมุติเลยหมากรุกไม่เคยมีในโลกแล้วก็เพิ่งเป็นบอร์ดเกมที่ออกมาใหม่ๆนะครับลองคิดดูว่าถ้าเกิดเราซื้อมาหาคนเล่นยากนะหาคนเล่นยากซึ่งปัญหานี้ก็ประสบกับเกมที่ชื่อว่า Hive ครับHive เป็นเกมแนวประมาณนี้แหละเป็น Tactical เดินหมากนะครับ Chess Like ที่มีตัวหมากเยอะแล้วก็ต้องจำเยอะครับเพราะแต่ละตัวหมากเนี่ยใช้วิธีการเดินไม่เหมือนกันนะแต่เกมนั้นก็ได้รางวัลไปเยอะนะครับเพราะถือว่าเป็นเอ้ย innovative สำหรับคนที่แบบเบื่อหมากรุกแล้วอยากได้คล้ายๆหมากรุกคล้ายๆโกที่แบบว่าเป็นแนวใหม่อะไรเงี้ยนะครับแต่พอมาถึงก็ยุคโมเดิร์นบอร์ดเกมเนี่ยเกมประเภทนั้นก็เริ่มเรียกว่าได้รับความนิยมน้อยลงเพราะว่าผู้คนเนี่ยชอบการที่แบบว่ามี learning curve ที่ไม่สูงจนเกินไปที่แบบว่าให้ฟังกดแป๊บเดียวก็สามารถที่จะลงเล่นได้ในขณะที่เกมที่แบบมันก็ไม่ได้นานอะไรเงี้ยเนาะนะครับเพราะนั้นเนี่ยโอนิทามะมันเลยฮิตนะครับและเกมนี้ก็มาอีกอันนึงครับอีโรนะครับผมเพราะว่าถามว่าได้ฟิลเหมือนเล่นหมากรุกไหมสำหรับคนที่เป็นคนเล่นหมากผมไม่เป็นคนเล่นหมากรุกครับผมเล่นมาต้องแต่เด็กแล้วนะครับพอมาเล่นเกมนี้ผมรู้สึกว่าได้ฟิลเหมือนเดิมครับได้ฟิลเหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่มันดีกว่าแล้วเหมาะกับยุคสมัยมากกว่าหนึ่งคือสกิลแคปครับสกิลแคปคือความต่างของความสามารถของเพลเยอร์เนี่ยปกติแล้วถ้าหมากรุกคนที่เล่นมาเก่งกาดมากอะแล้วไม่มีคนเล่นเก่งพอกันอยู่รอบๆแล้วจะชวนใครเล่นคนนั้นเหตุผลที่เขาไม่อยากเล่นนอกจากการที่มันต้องจำการเดินแล้วเนี่ยอีกอย่างนึงคือสกิลแคปครับที่เขารู้สึกว่าเล่นไปก็รู้สึกว่าแพ้เดินอย่างนี้ก็โดนดักกินเดินอย่างนี้ก็โดนกินหรือต่อให้เขาคิดแป๊บเดียวเราคิดนานแต่เขาก็เล่นเก่งคือมันมีเรื่องของสกิลแคปอ่ะมันทำให้
มันหาคู่ดวลได้ยากมันหาคู่ดวลได้ยากเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับแล้วเกมนี้อีโรเนี่ยครับต่อให้ผมที่เล่นหมากรุกมาเยอะนะแล้วก็ผมเล่นกับเฟิร์นที่ก็เป็นคนที่ไม่ค่อยเล่นแนวนี้อยู่แล้วนะแต่เขาก็เล่นโอนิธามะได้เล่นบอร์ดเกมปกติอยู่แล้วนะครับก็กลายว่าก็มีจังหวะสูสีมีจังหวะที่ผมใจหายว่าเฮ้ยจะแพ้แล้วอะไรเงี้ยเนาะหลายจังหวะเหมือนกันนะครับเพราะว่าสกิลแคปมันลดเพราะว่ามันมีเรื่องของเซตติ้งของแมปอะครับของดวงของแมปคือเอาจริงเกมนี้เนี่ยผมเห็นว่ามันเป็นข้อเสียนะแต่ว่าเราจะเล่นวาเลียนแบบผมก็ได้คือวาเลียนแรนดอมเซตอัพครับซึ่งการแรนดอมเซตอัพมันทำให้เรื่องของสกิลแคปอะมันแคบลงมามันทำให้คนที่เล่นไม่เก่งไม่ค่อยแบบคิดไม่เยอะอะไรเงี้ยก็ยังมีสิทธิ์ที่จะแบบเฮ้ยมีทางเดินที่แบบอีกฝั่งนึงผมเดินไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าตอนแรนดอมมันตอนเซตอัพมันแรนดอมไงนะครับแต่จริงในกฎเนี่ยเขาบอกว่าตอนเซตอัพอะเราเลือกวางได้เลยนะว่าตัวไหนวางตรงไหนตัวไหนวางตรงไหนบอร์ดเอาสีไหนมาต่ออะไรอะไรเงี้ยเลือกได้หมดเลยนะครับแต่ก็มีเงื่อนไขนิดนึงตรงที่แบบว่าให้ฝั่งเราจะต้องมีอย่างน้อยครบทุกสีได้อะไรเงี้ยที่ติดกับเราอะไรเงี้ยถ้าเล่นแบบนี้คือการว่าเกมนี้จะเซตอัพนานมากนานแบบนานโคตรถ้าเกิดว่าเจอคนที่เล่นจริงจังเล่นจริงจังแบบคอมพิเตทีฟผมรู้สึกว่าถ้าคุณได้เกมนี้ไปนะก็ไม่ต้องเซตตามนั้นก็ได้ครับจนกว่าแบบไปงานแข่งเนี่ยถ้าเป็นงานแข่งคอมพิเตทีฟจริงอ่ะแล้วก็ให้เวลาเซตอัพ10นาทีอะไรเงี้ยนะครับเฮ้ยคนแบบ10นาทีนี่เฉพาะคนที่แบบเฮ้ยรู้สูตรอยู่แล้วด้วยนะนะครับแล้วก็ต้องมีฉากกั้นไว้มีฉากกั้นไม่เห็นเราเซตอัพเสร็จแล้วค่อยเปิดฟึ่งฉากกั้นมาแล้วค่อยบอร์ดมาต่อกันนี่คือแบบโหมดจริงจังซึ่งถ้าสายจริงจังก็น่าจะชอบนะครับผมรู้สึกว่าเกมนี้เหมือนทำมาเอาใจทั้งคนที่ชอบหมากรุกอยู่แล้วนะแล้วก็คนที่แบบว่าเฮ้ยชอบแนวนี้แต่ว่าถ้าให้หมากรุกมันก็เวอร์ไปอะไรเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างเงี้ยจะถูกใจคอหมากรุกมากที่แบบว่าเฮ้ยเขาเซตแผนการไว้ได้แต่ต้นนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ทำให้ถูกใจคอหมากรุกคือเขาสามารถที่จะสอนคนอื่นเล่นที่เล่นใหม่ด้วยเวลาอันสั้นสั้นจุดมากๆได้เลยปกติแล้วต้องจำเนี่ยม้าเดินเป็นตัว L นี้ต้องเดินตรงเส้นตรงอันนี้ครับทุกการเดินแพทเทิร์นการเดินบอกในนี้หมดแล้วบอกอันนี้หมดแล้วนะครับเพราะปกติแล้วคนที่เล่นหมากรุกใหม่ๆบางทีจำวิธีเดินไม่ได้ทำให้แบบเราไม่ทันระวังฝั่งตรงข้ามว่าเฮ้ยกูลืมไปว่าตัวนี้มันเดินงี้ได้โหแม่งมากินเราลูกคาดอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปเนาะแต่เนี้ยคุณจะไม่มีวันลืมว่าตัวไหนเดินยังไงได้เพราะว่ามันอยู่ในหมากอยู่แล้วครับแล้วเราก็ดูกระดานเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยถ้าเราเดินตัวเนี้ยเขาจะเดินมากินเราได้ไหมเราลงมาสีชมพูเราเห็นว่าเฮ้ยรอบๆข้างรัศมี3ช่องแม่งไม่มีตัวไหนมีสีชมพูเลยกูรอดแล้วหรือตัวนี้มีสีชมพูแต่ว่ามันเดินข้ามมาไม่ได้เขาต้องอ้อมเพราะว่าเขาไม่มีสีที่ทำให้เดินลัดขึ้นมาได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ช่องจังหวะของการเปลี่ยนสีอะจังหวะคือสวอปเนี่ยตอนแรกก็คิดตอนที่อ่านก่อนนะใครจะไปใช้ว่าสวอปเพราะว่าการเสียเทิร์นนึงไปเลยอะโดยที่ไม่ได้เดินเนี่ยเฮ้ยมันหนักนะมันหนักหนามากเลยนะแต่พอมาเล่นจริงๆอะมันไม่ได้เล่นก็จะรู้เองคือมันไม่ได้เป็นแบบว่าเกมที่แบบว่าเฮ้ยกินได้กินแบบเฮ้ยกูนี่ตัวนี้กินได้กูกินไม่เกมนี้จะเป็นอารมณ์แบบค่อยหยั่งแบบว่าให้เดินได้3ช่องดิแต่คุณเดิน2อะเดิน2แล้วรอให้มึงมากินก่อนนะถ้ามึงกินนี่เดี๋ยวกูเดินต่อเพื่อกินคืนซึ่งการกินคืนมันทำให้ตัวเราลุกขึ้นไปข้างหน้าเรื่อยๆเรื่อยๆได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีจังหวะเดินลวด3ยกเว้นจังหวะที่แบบเดินเข้าช่องสุดท้ายหรือจังหวะที่เราต้องไปกินตัวนี้แล้วไม่งั้นตัวเนี้ยแม่งอันตรายแล้วเพราะเราไม่มีตัวบล็อกตัวนี้ไม่มีสีบล็อกตัวนี้อะไรเงี้ยแล้วจังหวะที่อย่างเชิงเนี่ยมันก็จะมีจังหวะที่แบบเฮ้ยกูขอเปลี่ยนสีนี่นะผ่านอีกฝั่งนึงก็เปลี่ยนสีแบบเตรียมลบอ่ะเป็นจังหวะแบบเตรียมลบเต็มที่แล้วเพื่อแบบว่าเฮ้ยช่องนี้มันเดินได้แค่2ช่องอยากเดินแบบ3ช่องแล้วคุมตรงนี้ได้รัศมีเต็มที่ขอเปลี่ยนตัวเปลี่ยนกับตัวที่เราอยู่ในซัพพลายไงคือเสียเทิร์นเพื่อเปลี่ยนตัวตอนแรกอ่านกฎก่อนที่จะเล่นนะก็ใครมันจะไปบ้าเสียเทิร์นเพื่อเปลี่ยนตัววะอะไรเงี้ยแม่งจริงแม่งทำได้แล้วก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ใส่มาแล้วเมคเซนส์แล้วก็มีหลายจังหวะที่ต้องทำนะครับก็อีโร่ครับซีมิกิเกมมิ่งครับขอให้เป็นเกมเรคคอมเมนต์ครับใครที่ชอบสไตล์นี้นะสไตล์แทคติคอลนะครับผมสตราทีจี้ที่เราวางแผนได้นะครับหรือจะเล่นแบบสุ่มๆก็ได้นะครับสุ่มเซตอัพอะไรเงี้ยแต่แรกนะครับเพื่อที่ทำให้สกิลแคปมันน้อยลงนะครับรวมถึงlearning curve ที่น้อยมากๆเลยทำให้ไม่ว่าคุณจะเจอเพื่อนใหม่พกไปต่างจังหวัดหรือสถานการณ์ไหนก็ตามคุณก็สามารถที่จะหาเพื่อนเล่นได้ไม่ยากที่สำคัญคืออุปกรณ์โคตรแน่นนะครับแล้วในราคาที่จับต้องได้นะครับผมรู้สึกว่าในนั้นก็พูดข้อเสียนิดนึงข้อเสียอย่างเดียวนะผมก็น่าจะเป็นตามอารมณ์แอฟแซกทั่วไปแหละที่มันไม่ค่อยมีอะไรพิกแพงเท่าไหร่นะครับที่มันไม่ค่อยมีรู้สึกแบบเป็นเพลนๆไปหน่อยแล้วก็โอเคนะสำหรับผมก็โอเคเพราะว่าเกมแนวนี้มันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วแบบเหมือนพวกหมากฮอสอะไรพวกนี้เนาะที่มันก็เป็นเพลนแค่แบบเดินเฉียงกินกันอะไรเงี้ยแ
เล่นได้ไม่มีเบื่อเลยเพราะมันขึ้นอยู่กับผู้ต่อสู้ที่คุณเจอนั่นเองนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผมถ้าชอบก็สามารถสนับสนุนผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ YouTube หรือว่า Patreon นั่นเองนะครับหรือจะกด Subscribe ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้